ครับก็มาถึงกรามอยอีกหนึ่งชุดนะครับในรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่น C1 นะครับหรือ C1 ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นไม้เบิร์ชแล้วก็ฟินิชชิ่งเป็นไฮกลอสนะครับก็จะเห็นลายไม้เบิร์ชชัดเจนเลยสีสวยมากนะครับและที่สำคัญคือเสียงดีมากด้วยรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีสีให้เลือก4สีนะครับสีที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือสีแอมเบอร์แล้วก็มีสีกรีนนะครับก็คือสีเขียวมรกตแล้วก็สีบลูนะครับเป็นสีน้ำเงินฟ้าน้ำทะเลสวยมากนะครับและอีกสีนึงนะครับก็คือสีออเรนจ์ออเรนจ์เป็นสีส้มเลยครับออกส้มๆ มากๆเลยนะครับกรองรุ่นนี้เนี่ยเป็นไม้เบิร์ชซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับหรือหลายท่านทราบดีอยู่แล้วไม้เบิร์ชเนี่ยก็คือให้โทนเสียงที่มีไฮกับมิดไฮที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับให้โทนเสียงที่ค่อนข้างจะพุ่งนะครับเลนส์ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยในคุณภาพที่ดีขนาดนี้ลองมาฟังดูครับว่าเสียงชุดนี้เป็นยังไงเริ่มต้นที่เบสดรัมก่อนเลยนะครับลองฟังดูครับครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงสแนร์ดูนะครับว่าเสียงสแนร์รุ่น C1 หรือ C1 นี้เป็นอย่างไรนะครับเบสดรัมไปแล้วนะครับสแนร์ไปแล้วทีนี้เรามาลองฟังเสียงทอมดูครับว่าเสียงทอมเป็นอย่างไรนะครับครับทีนี้ก็ได้ฟังเสียงแยกไปแล้วนะครับว่าแต่ละชิ้นเสียงเป็นอย่างไรตอนนี้เรามาลองฟังเสียงรวมๆทั้งเซตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกองรุ่น C1 นี้นะครับก็เป็นไม้เบิร์ชอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับประกอบด้วยชุด5ใบเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับก็คือเบสดรัม22ลึก18เหมือนกันนะครับสแนร์เป็นสแนร์ขนาด14ลึก5นิ้วครึ่งนะครับส่วนทอมก็จะเป็น10คูณ7นะครับ12ลึก8นิ้วนะครับฟลอทอมเป็น16ลึก12นิ้วนะครับชุดนี้มาพร้อมฮาร์ดแวร์มีกระเดื่องเดี่ยว1ตัวขาไฮแฮทขาสแนร์นะครับแล้วก็ขาฉาบบูม1ต้นขาตรง1ต้นนะครับกองกรามอนะครับในคลิปนี้ผมมาแนะนำให้ชมกันก่อน4รุ่นนะครับซึ่งใน4รุ่นนี้เรนท์ราคาก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคุณชอบแบบไหนคุณเลือกแบบนั้นนะครับแต่รับรองครับว่าคุณภาพคับแก้วในราคาที่สามารถจับต้องได้จริงๆนะครับทางบริษัทดรัมเทคเซ็นเตอร์จึงได้เลือกสินค้าคุณภาพดีแบบนี้เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับมาลองที่ดัมเทคเลยครับเราสามารถให้ท่านลองได้ทุกชุดนะครับแล้วก็เรามีตั้งกรองไว้สำหรับให้ท่านได้ลองตีเองเลยมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทดัมเทคเซ็นเตอร์จำกัดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วคราวหน้าเรามาติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีสินค้าอะไรดีๆมานำเสนออีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ